คุณผู้ชมมาติดตามอีกหนึ่งความคืบหน้าค่ะหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะได้มีการสืบสวนมาร่วมหลายเดือนล่าสุดตำรวจสภ.ปากเกร็ดค่ะสามารถที่จะจับตัวผู้ต้องหา2คนได้นะคะที่สวมรอยเป็นผู้ดูแลเพจแอดมินของพิมพ์ริพายแล้วก็หลอกให้ผู้เสียหายโอนเงินค่ะพลตำรวจตรีอุดรยอมเจริญรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งเปิดเผยผลการจับกุมนายปุณณพัฒน์ยอดทองและนางสาวฟีย้อนชองผู้ต้องหาตามหมายจับศาลนนทบุรีนะคะในข้อหาช่อโกงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จอันประกาศที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนหรือช่อโกงคดีนี้ต้องพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปวันที่20ธันวาคมของปีที่แล้วนะคะนางสาวรัชดาพรคงสุวรรณเธอคนนี้คือผู้เสียหายไปสั่งซื้อกล่องสุ่มของพิมพ์รีพายมาในราคา 10,000 บาทพอเปิดกล่องสุ่มขึ้นมาไม่พอใจสินค้าค่ะเธอตัดสินใจที่จะคืนสินค้าแล้วก็ขอเงินคืนผู้เสียหายก็ได้มีการโพสต์ข้อความนะคะเป็นข้อความขอรับเงินคืนผ่านเพจพิมพ์รีพายขายทุกอย่างกระทั่งผ่านมา4วันค่ะเป็นวันที่24ธันวาคม2564ก็มีผู้ใช้ Facebook ที่ชื่อว่าพิมพิมเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะคะ PIM ติดต่อมายังผู้เสียหายแอบอ้างบอกว่าเป็นแอดมินเพจดังกล่าวก่อนที่จะส่ง QR code ให้กับผู้เสียหายโดยบอกว่าเป็นการรับคืนยอดจากบริษัทพิมพ์รีพายส่งมาให้2ครั้งนะคะครั้งแรกเนี่ยผู้เสียหายก็สแกน QR code พอไปตรวจสอบอ้าวทำไมเงินในบัญชีมันหายไปล่ะตอนนั้นเนี่ยก็เข้าใจว่าเอ๊ะสงสัยทำไม่เป็นทำผิดลองใหม่ลองสแกนอีกรอบหนึ่งพอสแกนอีกรอบหนึ่งไปตรวจสอบยอดเงินอ้าวยังไม่ได้ยอดเงินคืนหายอีกเนี่ยแหละค่ะเป็นจังหวะที่เจ้าตัวเริ่มมั่นใจแล้วแหละว่าตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมูลค่าความเสียหายอยู่ที่ 39,990 บาทหลังจากนั้นผู้เสียหายเข้าแจ้งความค่ะจากการสืบสวนเนี่ยพบว่าคนร้ายที่ร่วมกันก่อเหตุก็คือนางสาวฟีย้อนชองและนายปุณณพัฒน์ยอดทองจากการตรวจสอบยังพบว่านายปุณณพัฒน์มีชื่ออยู่ในกลุ่มขายสินค้าที่ควรระวังในบัญชีแบล็คลิสต์และก็เคยก่อเหตุหลอกลวงผู้เสียหายมาแล้วอยู่หลายครั้งมีประวัติต้องโทษคดีอาญาเกี่ยวกับทรัพย์สินอีกจำนวน3คดีนะคะรับข่าวดีครับได้รับข่าวดีจากเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับสภ.ปากเกร็ดนะครับผมแจ้งว่าผมจับตัวผู้ต้องหาได้แล้วเขาจับตัวผู้ต้องหาได้แล้วเราก็มีโอกาสจะได้รับเงินคืนนะครับผมก็รู้สึกดีมากนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับเจ้าที่ตำรวจนะครับเราก็พี่ทนายนะครับทุกเราก็ตำรวจที่ทำงานกันอย่างหนักเหนื่อยทุกคนนะครับที่ตั้งใจโดยใช้เวลาภายใน1 เดือนเท่านั้นจริงๆครับผมนับซึ่งคดีเนี่ยที่รู้มาคือมันไม่ได้ใช้เวลาแค่1เดือนที่หลายผู้เสียหายหลายคนใช้เวลาบางคนแบบโอ้โหนานมากจะไม่ได้เงินคืนแต่ตรงนี้เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นใหม่นะครับของการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับซึ่งใส่ใจประชาชนจริงๆนะครับเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้นะคะเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งคือมิจฉาชีพเนี่ยเปลี่ยนกลโกงทุกรูปแบบก่อนหน้านี้ที่เราจะเห็นกันก็คือมีคอลเซ็นเตอร์โทรเข้ามาแล้วหลอกให้โอนเงินแต่แบบนั้นส่วนใหญ่จะไม่ได้เงินคืนแต่อันนี้ได้เงินคืนแล้วก็จับตัวผู้ต้องหามาได้นะคะรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งก็ฝากเตือนถึงผู้ที่คิดจะก่อเหตุในลักษณะนี้ท่านก็บอกว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายสร้างความเสียหายให้กับประชาชนจะต้องถูกดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดโดยเจ้าหน้าที่จะนำพรบ.ฟอกเงินมาใช้ควบคู่กันไปด้วยนะคะพร้อมกับฝากเตือนถึงพี่น้องประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อของขบวนการในลักษณะนี้สามารถสแกน QR code ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่งข้อมูลทั้งหมดถึงเจ้าหน้าที่เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบติดตามจับกลุ่มผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีต่อไปค่ะต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าที่ผู้เสียหายเขาโดนแล้วหลงเชื่อเนี่ยเขาโพสต์เพื่อที่จะเรียกร้องของเงินคืนจากพิมพ์ริพายแต่ปรากฏว่ามีมิจฉาชีพไปเห็นแล้วก็แฝงตัวเข้าไปบอกเป็นทีมงานของพิมพ์ริพายติดต่อไปเองติดต่อไปเองเลยส่วนตัวแล้วก็ส่ง QR code มาแต่ QR code นั้นคือ QR code โอนเงินโอนเงินเราสแกนไปเราไม่ได้รับเงินหรอกกลายเป็นว่าเราโอนเงินไปให้เขาด้วยซ้ำไป